สวัสดีนะท่านเพื่อนวันนี้ก็อยู่กับช่องนี่สาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอแอปที่เราจะสามารถดาวน์โหลดแอปที่เสียตังค์นะคะบน App Store แล้วก็แอปเกมที่เสียตังค์บน App Store ได้ฟรีๆนะคะก็มีอยู่5ตัวเลือกนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะหนีไม่พ้นเลยก็คือตัวตู้แอปนะคะนอกจากมันยังจะสามารถให้เราดาวน์โหลดฟรีแล้วเนี่ยมันยังเป็นตัวปลดล็อกนะคะสำหรับแอปที่อันที่มันถามหาตู้แอปนะคะเราต้องมาติดตั้งตัวนี้ก่อนนะคะมันถึงจะใช้งานได้นั่นเองนะคะก็เข้าลิงก์มาเราก็มาที่ดีคูลเลอร์เลยนะคะตรงดีคูลเลอร์นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลด now กดติดตั้งหลังจากนั้นรอมันทำการดาวน์โหลดนะคะคือแอปตัวนี้นี่จะเป็นแอปอันดับหนึ่งเลยนะคะที่จะเปิดให้เราดาวน์โหลดแอปที่เสียตังค์ฟรีนะคะบน iPhone ของเรานะคะก็สำหรับ Android นะคะก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะ Android ก็สามารถแตะมาตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะคะคิดว่าน่าจะใช้งานได้เหมือนกันกับ iPhoneพอมันดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้นะคะทุกแอปเลยถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะถ้ามันขึ้นว่านักพัฒนาแอปองค์กรที่เชื่อถือไม่ได้ให้เรามาทำการตั้งค่านะคะแล้วก็ทั่วไปการจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์ให้เรามามองหาแอปที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะคะสังเกตโลโก้ของแอปที่เราติดตั้งไปให้กดเชื่อถือได้เลยกดเชื่อถืออีกครั้งนึงทุกแอปเลยนะคะที่มันขึ้นว่านักพัฒนาไม่เชื่อถือเนี่ยก็ให้เข้ามาทำการแบบนี้เลยนะคะก็เราก็จะได้แอปตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะแอปตู้แอปนั่นเองนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กดสคริปต์อันนี้จะเห็นว่าจะมีเกมเยอะเลยนะคะแล้วก็แอปก็มาอยู่ตรงนี้นะคะก็เลื่อนดูนะคะมันจะมีเกมมีโฮมนี่จะเป็นหน้าโฮมแล้วก็เกมแอปนะคะก็ให้เราสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้มันยังโหลดโลโก้ไม่ครบนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดาวน์โหลดตัวอนาล็อกฟิล์มตัวนี้ก็ได้นะคะปกติแล้วมันจะมีอนาล็อกฟิล์มปาริสอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันโดนนำออกไปแล้วนะคะก็เลยใช้งานไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่อนาล็อกฟิล์มที่เป็นสีเหลืองนี้ตัวเดียวนะคะก็ลองดาวน์โหลดมาใช้กันดูลองมันดาวน์โหลดสักครู่นะคะมันก็จะทำการติดตั้งแล้วถามว่าติดตั้งนะคะก็ติดตั้งไปเลยติดตั้งอีกครั้งนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแอปที่เรายังไม่เคยใช้ผ่านแอปการติดตั้งจากแอปรูปแบบนี้นะคะมันจะนี่นะคะจะเข้าใช้งานไม่ได้ก็ให้ไปทำการเหมือนเดิมเลยนะคะถ้ามันบอกแบบนี้นะคะก็ให้มาที่การจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์นะคะขึ้นมามองหาสัญลักษณ์แอปที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้ให้กดเชื่อถือได้เลยแล้วกดเชื่อถืออีกครั้งนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถใช้งานแอปได้แล้วนั่นเองนะคะก็มันจะทำวิธีเดียวกันหมดเลยนะคะแอปพวกนี้นะคะนี่นะคะเราก็สามารถนำมาตกแต่งรูปภาพได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นอัศจริงสำหรับแอปตู้นะคะสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดมานะคะก็แอปตัวที่2นะคะที่เราจะสามารถดาวน์โหลดแอปฟรีได้ก็คือแอปWilly นะคะ
นี่นะคะ Rally นะคะถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะกดเข้ามาเลยนะคะแนะนำว่าให้เปิดบน Safari นะคะ Safari นะคะก็ถ้ามันไม่มาเปิด Safari เนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นติดตั้งแบบนี้นะคะก็กดติดตั้งไปพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะกดเข้าไปปุ๊บเหมือนกันหมดเลยนะคะแอปพวกนี้จะเหมือนกันหมดเลยให้เรามาทำการเหมือนเดิมเลยนะคะมาตรงทั่วไปนะคะทั่วไปแล้วก็การจัดการโปรไฟล์มองหาแอปที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะคะก็มองหาเลยว่ามันอยู่ตรงไหนก็กดเชื่อถือได้เลยนี่นะคะเราก็จะสามารถเข้าใช้งานได้แล้วแอปตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่มีเกมและแอปฟรีให้เราดาวน์โหลดนะคะสังเกตว่ามันขึ้นแบบนี้เราลองดาวน์โหลดกันดูเลยว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่เราก็ติดตั้งเลยนอกจากแอปแล้วนะคะก็จะมีแอปต่างๆอีกเยอะเลยนะคะให้เรากดมาที่ library แล้วก็กดคำว่า browse ตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีแอปให้เราโหลดเยอะเลยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็นี้นะคะเสร็จแล้วก็มีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดด้วยนะคะก็จะมีแฮกต่างๆด้วยนะคะก็ให้เราดาวน์โหลดได้มาใช้กันเดี๋ยวตัวนี้เราก็รอมันดาวน์โหลดว่ามันจะใช้ได้ไหมนะคะก็สำหรับแอปตัวต่อไปเลยนะคะ Tweakbox นั่นเองนะคะ Tweakbox ก็ให้กดเปิดบน Safari นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปกดดาวน์โหลดแอปนะคะมันก็จะทำการติดตั้งโปรไฟล์แบบนี้ให้ใส่รหัสผ่านไปได้เลยนะคะสำหรับคนที่ถามหารหัสผ่านกดติดตั้งกดติดตั้งอีกครั้งนึงนะคะเราก็จะได้แอปตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่มีแอปที่เสียตังค์แล้วก็เกมแล้วก็มีการแฮกเกมได้ด้วยนะคะสำหรับแอปตัวนี้เราก็มาตรงแอปนะคะก็เลือกหาหมวดต่างๆของมันนะคะแต่ละตัวนี่ก็จะมีแอปให้เราดาวน์โหลดนี่นะคะเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในแอปเกี่ยวกับเพลงแอปดาวน์โหลดอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอป Store นะคะที่มันอยู่บน App Store นั่นเองนี่นะคะส่วนมากก็จะเป็นเกมต่างๆนะคะแล้วก็นี่นะคะตอนนี้ Analog Film ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เข้าใช้ไม่ได้ก็ให้มาทำการเชื่อถือเหมือนเดิมเลยนะคะทุกแอปเลยนะคะที่มันขึ้นว่าใช้งานไม่ได้นะคะก็มาดูเรื่องของ Tweakbox กันต่อเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมวดมีแฮกเกมด้วยนะคะตัวนี้คือมันจะพิเศษอย่างนึงก็คือแฮกเกมต่างๆได้ด้วยนะคะก็น้องๆที่ชอบเกมแล้วก็ลองอยากจะเล่นและอยากจะชนะก็ลองมาแฮกดูนะคะก็เป็นแอปอีกตัวนึงที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวที่4แนะนำให้เป็น FTOS นะคะ FTOS ก็กดมาแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเร็วไปนิดนึงสมมุตินะคะเราเปิดลิงก์มาให้เปิดลิงก์บน Safari เท่านั้นนะคะตัวนี้แล้วก็กดกลับไปที่ English ได้เลย
มันจะขึ้นแบบเดียวกันกับ Twixbox เลยนะคะให้กดติดตั้งแล้วก็กดรหัสผ่านได้เลยกดติดตั้งครั้งนึงแล้วก็ติดตั้งกดเสร็จสิ้นเราก็จะได้แอป FTOS นั่นเองนะคะที่เราจะสามารถดาวน์โหลดเกมและแอปฟรีได้เลยนะคะก็จะมีหมวดให้เลือกนะคะให้เราลองเลือกแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาใช้กันดูเลยนี่นะคะมีเยอะเลยให้สังเกตตรงที่แดงๆนะคะแดงๆจะใช้งานไม่ได้สีเขียวจะใช้งานได้นะคะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแอปต่างๆนะคะอันนี้จะเป็น Instagram กับ Facebook อีกบัญชีนึงนะคะก็ให้ลองไปใช้งานได้ไปใช้งานดูกันเพราะว่ามันมีเยอะมากที่ให้เราดาวน์โหลดฟรีๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนะคะที่มานำเสนอนี้ก็จะเป็นแฮกเกมนะคะก็มาดูกันนะคะแบบคอเกมที่ทั้งหลายนะคะลองใช้ดูแล้วก็อันนี้จะเป็นแอปเก่าเวอร์ชั่นเก่าต่างๆนะคะนี่นะคะมันจะเป็นแอปเวอร์ชั่นเก่าแต่เราต้องลบเวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยนะคะอันสุดท้ายนะคะเราจะแนะนำเป็นไซรัสนะคะตัวนี้มาใหม่เลยนะคะแอปใหม่ไซรัสก็เปิดบน Safari นะคะก็กดคำว่า install ไซรัสตัวนี้นะคะก็กดติดตั้งถัดไปเลยติดตั้งจะเห็นสังเกตว่ามันจะคล้ายกันหมดเลยนะคะก็ถ้ามันขึ้นว่าองค์กรไม่นักพัฒนาไม่เชื่อถือก็ให้ไปทำการกดเชื่อถือด้วยนะคะมันจะสามารถใช้งานได้นั่นเองมาตรงแอปเลยนี่นะคะก็จะมีเกมนะคะแอปเล่นเกมแล้วก็ entertainment นะคะก็จะเป็นพวกแอปหน้าจอต่างๆนะคะตัวนี้มีเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Twix appต่างๆนะคะก็เกมบ้างอะไรบ้างนะคะนี่โซเชียลมีเดียนะคะนี่ก็จะเป็นแอปพวก Facebook Instagram นะคะ Author App นี่ก็จะเป็นแอปอรรถประโยชน์ต่างๆนั่นเองนะคะก็ฝากไว้5ตัวเลือกนะคะให้เราได้ดาวน์โหลดมาใช้กันเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ฝากคำถามไว้ก็ได้นะคะอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวนะคะก็เป็นแอป5ตัวนี้นะคะที่แนะนำยังไงนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวิธีการนะคะถ้าทำไม่ทันก็ให้กด stop แล้วก็ค่อยๆทำไปก็ได้นะคะวิธีการมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะถ้าทำไม่ได้ก็ลองดูซ้ำอีกครั้งนึงก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำได้ทันนะคะสมมติว่าทำเร็วไปอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็สำหรับนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ